แล้วส่วนใหญ่เขามาฝึกเพื่ออะไรคะลดความดื้อความซนของเจ้าสุนัขใช่ครับหมอบลูกหมอบแค่นี้เองคือจริงๆผมเนี่ยทำเพราะความชอบความรักความซื่อสัตย์ความมีจรรยาบรรณนี่คือสิ่งสำคัญมันถึงทำให้เราอยู่ได้อยากขายดีล้านแตกโหลดแอป Pure Smart Merchant สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเป๋าตุงนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปทุกที่คุยกับทุกคนที่จะทำให้กระเป๋าของคุณตรงขึ้นค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูหนึ่งอาชีพทำเงินค่ะที่สามารถสร้างรายได้จากน้องหมานะคะนั่นก็คืออาชีพครูฝึกสุนัขนั่นเองค่ะแต่อาชีพนี้ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ต้องอาศัยทั้งใจรักทั้งความรู้แล้วก็ความอดทนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครูวอนค่ะซึ่งเขาเปิดศูนย์ฝึกสุนัขมา15ปีแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงสามารถที่จะต่อยอดได้ขนาดนี้และตอนนี้เนี่ยมีสุนัขที่ฝึกเนี่ย40ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครูวอนสวัสดีครับคุณผู้ชมคนอยู่กับครูวอนนะคะแล้วก็ครูฝึกอีก2ท่านน้องหมาย3ตัวยินต้อนรับน่ารักมากเลยมีชื่ออะไรบ้างคะก็จะมีน้องไลก้าน้องนี่น้องเป็นพันใช่ครับเป็นพันซามอยโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากอันนี้กี่ขวบแล้วคะอันนี้7เดือนครับ7เดือนอายุ7เดือนค่ะน้องไลก้าตัวนู้นตัวนู้นน้องมอมแมมครับเป็นพันบีเกิลค่ะปกติบีก็ได้อยู่ไม่สุขนะคะคเดี๋ยวนี้นั่งนิ่งมากเลยแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวน้องตัวเล็กนี่น้องฟองนมครับเป็นพันธุ์ปอมเมอเรเนียนไหนๆเรามาที่ศูนย์ฝึกสุนัขของครูวอนแล้วโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะเบสิกเลยนะคะ3ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างคะได้ครับก็เดี๋ยวผมจะฝึกเชื่อฟังคำสั่งให้ดูได้เลยพร้อมกันไปเลยโอเคลุยเลยค่ะได้ครับจับไปจุ่มเตรียมฝึก5เดินหยุดแถวหยุดหยุดนั่งคอยเวลาเห็นน้องหมาดูเชื่องฟังคำสั่งรู้เรื่องสั่งให้นั่งเป็นนั่งสั่งให้คอยเป็นคอยก็คงจะทำให้คุณผู้ชมหลายคนที่มีน้องหมาแสนซนจนทำให้ปวดหัวอยู่ที่บ้านอยากจะนำสุนัขของตัวเองมาฝึกให้รู้เรื่องแล้วใช่ไหมล่ะครับก็เพราะการเลี้ยงน้องหมาที่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายคนจึงทำให้เกิดอีกหนึ่งอาชีพขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือด็อกเทรนเนอร์หรือครูฝึกสุนัขยังไงล่ะครับโอ้โหเก่งจริงๆเลยทุกตัวเลยนะคะครับอันนี้ฝึกมานานยังคะแต่ละตัวก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีระยะเวลาการฝึกไม่เท่ากันนะครับอย่างน้องฟองนมเนี่ยฝึกได้ประมาณ2เดือนกว่าเขาก็ยังบางอย่างก็ยังไม่สามารถทำตามคำสั่งอะไรได้มากมายนะครับแต่บางตัวก็พอฝึกมานานแล้วบางตัวก็จะรู้มากก็อาจจะทำเกินที่เราสั่งปกติเนี่ยเวลาคนที่เอามาให้ฝึกเนี่ยต้องฝึกกี่เดือนคะครูวอนโดยส่วนใหญ่เราจะฝึกเชื่อฟังคำสั่งอยู่ที่3เดือนต้องทำอะไรบ้างคะก็เริ่มตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยก่อนเลยนะครับ 1-2 สัปดาห์นะครับและหลังจากนั้นก็เราก็จะเริ่มกระบวนการในเรื่องของการฝึกให้เจ้าของเข้าใจก่อนว่าเนี่ยสิ่งที่เราอยู่กับเราเนี่ยคืออะไรให้อยู่ด้วยกันได้เช่นสุนัขเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยคือสุนัขสุนัขเนี่ยเขาเข้าใจอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือเข้าใจภาษามนุษย์ได้เป็นแค่คำนะครับเป็นคำเป็นคำอย่างที่ไม่ใช่เป็นประโยคอย่างเราสื่อสารกันเป็นประโยคยาวๆกันเลยสุนัขไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องสุนัขรู้เรื่องของอารมณ์เราต้องใส่อารมณ์เข้าไปแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับแสดงอารมณ์หมายถึงเวลาเราดุค่ะนี่ก็ยังนั่งอยู่ใช่ครับเหมือนเดิมเลยนะหูเนี่ยเขาจะฟังเราเห็นไหมตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กใช่ก็คือพับมาฟังเราเอียงมาฟังเราไม่ใช่หูลู่แล้วกลัวไม่ใช่ก็เราก็ต้องอ่านให้ออกอ่านให้ออกใช่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ใช่ครับทีนี้เวลาเราฝึกอะค่ะครูวอนเวลาเราฝึก1เดือนที่บอกว่าโอเคทำความคุ้นเคยก่อนนะคะทั้งกับครูฝึกกับอุปกรณ์แล้วก็ฝึกเบสิกนะคะก็คือเดินชิดนั่งหมอบนะคะแล้วก็สวัสดีอะไรต่างๆคอยอะไรพวกนี้ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะคะเดือนที่2เดือนที่3ทำอะไรคะก็ฝึกเหมือนกันซ้ำไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะเพิ่มตั้งแต่การใช้ใส่จูงสั้นข้างตัวครูอย่างของผมเนี่ยที่ผมทำอยู่ก็คือข้างตัวเผื่อไว้สุนัขบางตัวเร็วสุนัขบางตัวช้าแต่ในหลักสูตรเนี่ยใน1เดือนจะต้องได้สุดใส่จูงสั้น
การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งมีความน่ารักและปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้นั้นสุนัขจะต้องถูกฝึกเป็นสเต็ปนะครับเช่นเดียวกับน้องไลก้าสุนัขสายพันธุ์ซามอยตัวนี้ต้องผ่านการฝึกเข้าสู่เดือนที่3จึงจะสามารถทำตามคำสั่งของครูฝึกและปลดสายจูงได้แบบนี้แล้วถ้าคนอื่นสั่งเขาจะทำตามไหมคะก็ต้องเรียนรู้ครับอย่างที่บอกครับว่าเจ้าของเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้กับเราด้วยใช่ใช่ครับเหมือนคนที่จะสั่งสุนัขตัวนี้ได้ก็จะต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่การจับสายจูงตั้งแต่การสื่อสารในเรื่องของการออกคำสั่งหรือทำอย่างไรให้เขาเข้าใจอย่างที่เมื่อกี้สังเกตได้ว่าเวลาผมชมเนี่ยเขาจะกระดิกหางใช่นั่นคือการตอบสนองสุนัขพูดไม่ได้แต่ตอบสนองด้วยกายพวกนี้การปฏิกิริยาภาษากายใช่ครับอ๋อแปลว่าจริงเจ้าของก็ต้องมาฝึกด้วยถูกต้องครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่เขามาฝึกเพื่ออะไรคะเพื่ ลดความดื้อความซนของเจ้าสุนัขใช่ครับโดยส่วนใหญ่เชื่อฟังคำสั่งเนี่ยมันไปลดพฤติกรรมลดพฤติกรรมต่างๆเช่นไปกัดไปแทะไปเห่ากวนข้างบ้านไปทำลายข้าวของไปกัดไปขูดงั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องหมาโดดกันดีกว่านะคะเป็นพันธุ์บีเกิลเป็นพันธุ์บีเกิลครับเป็นมอมแมมและจะเป็นมอมแมมแล้วก็เป็นสลิปสลิปนะคะไลก้าได้เวลาไปพักสำหรับสุนัขที่เหมาะกับการนำมาฝึกจะต้องมีอายุประมาณ4เดือนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าจะให้ฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางก็จะต้องดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาสุนัขและอย่างน้อยๆสุนัขจะต้องมีอายุ8เดือนขึ้นไปครับครูวอนเดี๋ยวเรามีน้องมอมแมมกับน้องสลิปนะคะเดี๋ยวจะกระโดดอันนี้กี่เดือนถึงกระโดดได้คะฝึกไว้กี่เดือนจริงๆปุ๊บเนี่ยการฝึกการกระโดดเนี่ยครับมันจะต้องดูช่วงของอายุสุนัขด้วยถ้าสุนัขเด็กไปข้อต่อยังไม่แข็งแรงใช่ครับก็โครงสร้างยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่ฝึกกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนะครับน้องก็จะต้องอย่างน้อยเลยก็8เดือนขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาโชว์สักหน่อยดีกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นโดยน้องสลิปก่อนนะครับให้ครูตองเขาพาสลิปโดดได้ค่ะไปเลยสำหรับค่าใช้จ่ายในการนำน้องหมามาฝึกที่ศูนย์ฝึกสุนัขแห่งนี้รวมค่าฝึกและที่พักถ้าเป็นแบบประจำห้องพัดลมราคาอยู่ที่ 8,000 บาทต่อเดือนห้องแอร์ 11,000 บาทใช้ระยะเวลาฝึก3เดือนส่วนแบบไปกลับจะอยู่ที่ 11,000 บาทต่อเดือนใช้เวลาฝึก3เดือนเหมือนกันนะครับและสุดท้ายแบบฝึกด้วยตัวเองจะอยู่ที่ 11,000 บาทต่อเดือนแต่ใช้ระยะเวลาฝึกแค่1เดือนเท่านั้นและไม่ว่าน้องหมาของเราจะเป็นสายพันธุ์อะไรราคาก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับต้องจองคิวไหมคะหรือว่าจองไหมก็คุยมาก่อนว่าสุนัขเนี่ยอยู่ในวัยที่พร้อมหรือเปล่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็รับเงื่อนไขของโรงเรียนได้ไหมเงื่อนไขของโรงเรียนคือคุณหมาอยู่ประจำคุณยอมไหมไม่ได้กลับบ้านนะไม่ได้กลับบ้านเดือนที่2คุณต้องเข้ามาร่วมการฝึกคุณจะต้องฝึกแล้วคุณต้องพัฒนานะถ้าเกิดคุณไม่ฝึกคุณไม่พัฒนาโรงเรียนไม่รับรองผลนะเราจะเน้นแบบนี้มากกว่าให้เจ้าของมีส่วนร่วมด้วยถูกต้องครับให้มีส่วนร่วมในเรื่องของการฝึกให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเริ่มต้นยังไม่จบเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาไปดูวิธีการฝึกครูให้ฝึกสุนัขนะคะเดี๋ยวเราเป็นครูฝึกสุนัขดูเพราะว่าจริงๆก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างขาดแคลนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้ครูวอนช่วยสอนเฟิร์นหน่อยละกันเนาะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะได้ครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เป๋าตุงได้จากอาชีพครูฝึกสุนัขเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับน้องกู๊ดนะคะคทำอะไรคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมของน้องกู๊ดนะครับเขาจะมีเรื่องของคอร์สว่ายน้ำด้วยได้ทั้งพลังออกจากตัวแล้วก็ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงใช่ครับว่ายน้ำนี่จริงๆเราเชื่อกันว่าน้องหมาเนี่ยว่ายเป็นอยู่แล้วจริงป่ะคะครูวอนจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขเนี่ยมันก็เหมือนกับคนนี่แหละบางตัวเนี่ยถ้าไม่เคยได้สัมผัสน้ำหรือว่าได้ว่ายเลยเนี่ยถูกการสอนมาก็จมน้ำเสียชีวิตก็มีเยอะโอ้แล้วจำเป็นต้องฝึกทุกตัวไหมคะการว่ายน้ำหรือแล้วแต่แล้วแต่ครับตรงนี้เนี่ย
ี่ยขึ้นอยู่กับเราจะวิเคราะห์ก่อนเลยว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเราก็จะให้ฝึกว่ายน้ำเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ต้องจัดเซตด้วยเอฟวอนครับพันธุ์ไหนฝึกยากสุดคะจริงๆถ้าถามโรงเรียนว่าพันธุ์ไหนฝึกยากมันเจอทุกพันธุ์นะฝึกยากหมดเอฟวอนเปิดมากี่ปีแล้วคะ15ปีโอ้แล้วแม่วันแรกถึงตัดสินใจเปิดศูนย์ฝึกสุนัขเหรอคะคือจริงๆเนี่ยผมชอบสุนัขเว้ยเป็นการเติบโตใช่ผมพอผมชอบเสร็จปุ๊บผมก็ไปเรียนเรื่องของการฝึกสุนัขเอาไปเรียนเองต้องเรียนครับที่ไหนคะก็ผมจบจากโรงเรียนฝึกสุนัขทหารที่ปากช่องก็คือไปเรียนเพื่อมาฝึกหรือเพื่อทำงานโรงเรียนเลยเพื่อทำงานครับเพื่อทำงานก่อนแล้วพอเราชอบมันก็เกิดกลายเป็นการต่อยอดครับตอนนั้นคือควรเป็นทหารใช่ครับก็เลยต้องฝึกสุนัขทหารใช่ครับอ๋อแล้วก็ต่อยอดมาทำธุรกิจของตัวเองเลยใช่ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาให้ครูวันสอนกันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ครูวันบอกไว้ว่าเดือนที่2เนี่ยเจ้าของจะต้องมาฝึกกับสุนัขด้วยนะคะได้ครับมีเดี๋ยวมีน้องฟองนมรออยู่น้องฟองนมรอเราอยู่นะคะได้ครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ายากง่ายแค่ไหนค่ะได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยสุนัขคู่กายเฟิร์นคือเจ้าฟองนมนะคะครับที่ครูวันเริ่มมาให้แล้วว่าดื้อที่สุดกับของครูวันคือน้องโยกี้ครับน้องโยกี้อันนี้มาวันไหนคะอันนี้มาได้2สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรคะเราเริ่มต้นตั้งแต่การรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับพอเราจะสั่งสุนัขหรือว่าเราจะฝึกสุนัขได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ให้เป็นก็คือจะมีโซ่คอก็สายจูงสายจูงแบบนี้เลยอันนี้สร้อยคอก็ไซส์ก็จะเล็กลงมาก็เป็นสแตนเลสนะครับทำไมอุปกรณ์สุนัขจะต้องมีเสียงนะครับเพื่อให้สุนัขเนี่ยรู้ได้ยินเพื่อให้เขาฟังเราวิธีการใส่สร้อยคอนะครับก็เอานะครับตรงกลมๆนะครับตัวที่เป็นอยู่ในเส้นตรงเป็นรีนะครับสวมเข้าไปใช่หย่อนลงไปนะครับมันก็จะเป็นห่วงนะครับเราก็สวมนะครับใส่ถูกนะครับเวลาเราชกนะครับหรือว่าเวลาเราดึงหรือว่าเรากระตุกสายจูงมันก็จะเกิดเสียงนะครับมันก็จะไม่รัดคอไม่รัดคอครับก็ถ้าใส่ถูกจะไม่รัดคอพอเรารู้แล้วเราจับสายจูงต้องให้ถูกด้วยโอเคนะครับเราถนัดมือขวามือขวาเราใช้มือขวามือเดียวเท่านั้นก็เอานิ้วหัวแม่มือนะครับสอดเข้าไปที่ห่วงอย่าพันสายจูงอย่าพันอย่าพันสายจูงกับมือเพราะว่าเวลาเราจูงสุนัขไปเนี่ยเวลาสุนัขดึงเราจะรัดมือพอเราเจ็บแล้วเราจะปล่อยปล่อยปุ๊บสุนัขก็จะไปเลยพอเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราจับสายจูงเป็นนะครับจับลักษณะทบนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนปรับแล้วกำนะครับอย่าพันนะครับเอาที่เราถนัดสุนัขอยู่ด้านซ้ายมือเราเอาด้านซ้ายเอาแล้วมือขวาก็อยู่ด้านซ้ายได้เหรอคะมือขวาครับมือขวาเดี๋ยวต่อไปเวลาคอนโทรลนะครับเราจะใช้ตัวเราเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องครับนั่งลงหลุกนั่งนั่งก็ดึงขึ้นถูกต้องครับการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับใช้เวลาฝึกทั้งหมด3เดือนโดยเดือนแรกจะฝึกเดินชิดนั่งหมอบยืนคอยข้างตัวครูฝึกส่วนเดือนที่2การฝึกที่เพิ่มเข้ามาก็คือการเรียกมาหาและไม่ถือสายจูงสั้นและเดือนที่3การฝึกที่เพิ่มเข้ามาก็คือไม่ถือสายจูงยาวและปลดสายจูงซึ่งในเดือนที่2ถึงเดือนที่3เจ้าของสุนัขต้องเข้าร่วมการฝึกสุนัขเพื่อเรียนรู้วิธีการสั่งให้สุนัขทำตามคำสั่งยังไงล่ะครับท่าแรกที่เราจะฝึกก็คือท่าเดินท่าเดินครับท่าเดินเราจะก้าวทำไมถึงต้องจูงด้วยมือขวาหมายอยู่ด้วยมือซ้ายแล้วถ้าเราถนัดซ้ายล่ะคะถ้าเราถนัดซ้ายเราจ้องจูงด้วยมือซ้ายเพื่อจะมือเดียวนะครับแล้วหมาอยู่ไหนแต่หมาก็อยู่ซ้ายเหมือนเดิมหมาต้องอยู่ซ้ายเสมอทำไมหมาต้องอยู่ซ้ายมันเป็นหลักสากลครับเวลาเราจูงสุนัขไปข้างนอกเราจะต้องเซฟให้สุนัขไม่มองรถไม่เป็นหรอกอ๋อเผื่อรถมาหรือว่าจะไปสวนกับคนอื่นเขาที่จูงสุนัขแบบเดียวกันเนี่ยโอกาสที่เขาจะกัดกันก็จะไม่มีอ๋อเพราะว่ามันจะอยู่คนละฝั่งใช่มันจะอยู่คนละด้านครับค่ะครับพอสุนัขอยู่ด้านซ้ายแล้วเราฝึกสุนัขครั้งแรกเลยเราฝึกท่าชิดนะครับท่าชิดเราจะใช้คำว่าชิดคำเดียวชิดเพื่อให้สุนัขเนี่ยเข้าใจง่ายๆถ้าเราพูดบอกว่าเดินชิดมันสองคำนะครับเราก็จะใช้แค่ชิดนะครับแค่นี้ใช่ครับแล้วก็ชิดต่อมาก็มีคำชมแล้วครับเก
เก่งมากดีมากด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะครับเราเริ่มต้นนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับชิดครับชิดชิดโอเคนั่งลูกนั่งนั่งครับ okay. ดีครับสุนัขจะต้องอยู่พร้อมกับเรานะครับเก่งมากถูกต้องเลยครับนั่งลูกเห็นไหมครับว่าเวลาสุนัขเนี่ยใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่คอนโทรลหรือว่าเราไม่บังคับเขาก็จะไปในสิ่งที่เขาอยากไปใช่ครับสุนัข ก็คือสุนัขสุนัขเหมือนกับเด็กอ่ะค่ะต่อมาครับถ้าเดินชิดเสร็จแล้วถ้านั่งค่ะโดยธรรมชาติเลยเราก็ดึงขึ้นคอนิดนึงดึงใส่จูงนะครับขึ้นดึงขึ้นนะครับพร้อมกับถ้าเกิดในกรณีถ้าสุนัขยืนแบบนี้นะครับเราอาจจะดึงมาด้านหลังเล็กน้อยแล้วบอกนั่งนั่งถ้ากรณีถ้าใหม่เลยนะครับเราจะใช้ขวาดึงมือซ้ายกดครับบอกนั่งแล้วก็ชมต่อไปมอบมอบง่ายๆคือการย่อย่อตัวเรานะครับเพราะหมาตัวเล็กเราอาจจะต้องนั่งย่อนิดนึงนะครับใช้ฝ่ามือเราด้านซ้ายนะครับกดไปตรงโซ่กดไปตรงๆนะครับอย่าเฉียงนะครับกดลงบอกหมอบหมอบลูกหมอบกดลงไปเลยครับเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆครับหมอ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 บแค่นี้เองโอเคครับแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ชมเขาเก่งมากด้วยการลูบหัวก็ได้ลูบนั่นก็ได้นะครับแต่อย่าให้สุนัขเนี่ยขึ้นมาเล่นกับเราไม่ให้เลียก็คือใช่ครับก็ให้อยู่แค่ท่านั้นๆค่ะคนที่จะทำอาชีพครูฝึกสุนัขได้จะต้องเข้าใจพฤติกรรมสุนัขในแต่ละสายพันธุ์รวมทั้งต้องศึกษานิสัยใจคอของสุนัขแต่ละตัวให้ดีที่สำคัญต้องรักต้องมีความอดทนมีความสม่ำเสมอและต้องมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมจึงจะช่วยให้ครูฝึกสามารถฝึกสุนัขและเจ้าของสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสุนัขเองก็จะคอยศึกษาพฤติกรรมของครูฝึกและเจ้าของด้วยเช่นกันครับครูวอนมาว่าอะไรทำให้ครูวอนเป๋าตุงได้มา15ปีจากการเปิดศูนย์ฝึกสุนัขคือจริงๆผมเนี่ยทำเพราะความชอบความรักความซื่อสัตย์ความมีจรรยาบรรณนี่คือสิ่งสำคัญง่ายๆมากมันถึงทำให้เราอยู่ได้เรื่อยๆมันนานขนาดนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือเริ่มด้วยความชอบนะคะแต่ก็ต้องใช้จรรยาบรรณใช้ความซื่อสัตย์แล้วก็เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณถูกต้องนะคะรายได้ต่อเดือนครูวอนบอกได้ไหมกี่หลักคะจากการฝึกเจ้าสุนัขพวกนี้คือจริงๆแล้วเราเริ่มต้นถ้าเกิดในปริมาณที่เราครูคนเดียวเนี่ยนะครับมันก็ถ้านับเป็นหลักเลยเนี่ยมันก็เริ่มต้นจาก5หลักขึ้นไปต่อเดือนนะต่อเดือนครับต่อเดือนแต่ว่าตอนนี้มีครูกี่คนคะก็โดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเรามีครูหมุนเวียนเนี่ยนะครับอยู่เลยก็ประมาณ 5-6 คนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมฝึกหมาค่ะคนเดียวเนี่ย20กว่าตัวก็ทำมาแล้วเนาะก็ทำมาแล้วครับเกิดจะใจรักต้นร้วนนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เป็นคนเลี้ยงสุนัขเนาะแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้สุนัขของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนนิสัยนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจากการฝึก3เดือนนะคะส่วนฝึกสุนัขของครูวอนก็น่าจะช่วยได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องทำตามกฎคือเจ้าของก็ต้องมาเรียนด้วยอย่างน้อย2เดือนคือเดือนที่2กับเดือนที่3นะคะถึงจะกลับไปอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขทั้งคู่นะคะทั้งคนเรียนแล้วก็เจ้าน้องหมาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะครูวอนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับครูฝึกสุนัขเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับถ้ามีวิชาติดตัวแล้วรับรองทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำแน่นอนเพราะอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับขอบอกสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ครูวอนสามารถเป๋าตุงได้จากศูนย์ฝึกสุนัขก็คือความรักความใส่ใจความอดทนแล้วก็ความตั้งใจนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้นะคะศูนย์ฝึกสุนัขอยู่ต่อเนื่องมาถึง15ปีแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยด้วยค่ะส่วนนี้รายการเป๋าตุงนะคะต้องขอขอบคุณแอป True Smart Merchant ดาวน์โหลดตอนนี้ขายดีล้านแตกค่ะขอมือหน่อยแล้วปุ๊บพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามสิรัตยาพารวยกันต่อนะครับสิรัตยาพารวยวันนี้เอาใจคนที่กำลังจะสร้างชีวิตคู่กำลังจะสร้างครอบครัวนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากความรักความเข้าใจนิสัยใจคอที่เข้ากันได้แล้วก็คือเรื่องของเงินค่ะแล้ววันนี้มาดูดีกว่านะคะว่าถ้าเราตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับใครต้องคุยอะไรเรื่องเกี่ยวกับเงินบ้างข้อแรกเลยนะคะต้องดูรูปแบบการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายต้องลองคุยกันดูเลยนะคะว่าเราเป็นคนใช้เงินอย่างไรใช้เงินเก่งมากน้อยแค่ไหนถ้าบางคนเนี่ยประหยัด
ดอดออมอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะใช้เงินเก่งเลือกเกินแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาครอบครัวได้ในอนาคตค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้จ่ายแล้วนะคะเรื่องของการอดออมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะลองดูพฤติกรรมแล้วก็นิสัยใจคอเรื่องการอดออมของคู่รักของเรานะคะว่าเขามีการเก็บเงินหรือเปล่าเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่สำคัญตอนนี้มีเงินเก็บหรือไม่เพราะว่าถ้ามีเงินเก็บนะคะก็ถือว่าน่าจะสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวที่มีความมั่นคงทางการเงินแต่ถ้ายังไม่มีเงินเก็บไม่เป็นไรนะคะเริ่มต้นจับมือกันแล้วก็ตกลงกันเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ก็อย่างไม่สายค่ะต่อมาก็คือเรื่องของหนี้สินและทรัพย์สินนะคะเป็น2 สิ่งที่ควรจะเปิดอกคุยกันอย่างยิ่งค่ะมีบ้านมีรถนะคะรวมถึงหนี้สินด้วยนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางทีที่เราเห็นข้างนอกอาจจะมีรถหรูมีบ้านหรูแต่สุดท้ายยังเป็นภาระหนี้ที่ติดแบงก์อยู่เยอะพอแต่งงานกันไปก็ต้องไปร่วมใช้ภาระหนี้ร่วมกันนะคะแต่ถ้าใครไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐค่ะหรือว่าในอนาคตเองถ้าต้องก่อหนี้ร่วมกันจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเครดิตของคู่ของเราดีมากน้อยแค่ไหนนอกเหนือจากเรื่องหนี้สินทรัพย์สินแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวินัยการใช้บัตรเครดิตค่ะเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแต่ว่านอกเหนือจากการใช้งานที่คล่องตัวแล้วการชำระเงินก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะดังนั้นลองสำรวจคู่ชีวิตเขามีการชำระบัตรเครดิตตรงตามกำหนดเวลาและเต็มจำนวนหรือไม่หรือจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำแล้วก็กลายเป็นภาระหนี้สินที่พอกพูนนะคะเพราะถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยก็อาจจะทำให้เราปวดหัวถ้าต้องไปใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยค่ะดังนั้น4ข้อนี้คุยให้ดีคุยให้เคลียร์ก่อนแต่งงานจะดีที่สุดนะคะอยากขายดีล้านแตกโหลดแอป Pure Smart Merchant